วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราอยู่กับคุณเท่อุเทนพรหมินทร์สวัสดีค่ะโอ้เรื่องราวชีวิตคุณนี่น่าสนใจนะสนุกสนานดีทีเดียวมันมากเลยถือว่าประสบการณ์ในการทำงานนี่เพียบเพราะทำงานมาตั้งแต่6ขวบครับผมยังรักการทำงานอยู่ป่ะฮะรักมากครับคือทำมาหลายอย่างนะทำก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับวงการเพลงมีทำอะไรที่นอกเหนือจากวงการเพลงหรือวงการดนตรีบ้างไหมฮะก็กีฬากีฬากีฬาทุกวันนี้คืออย่างสมัยก่อนที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นคนรักกีฬาฟุตบอลมากเอานักมวยมาเป็นนักกีฬาจัดทีมตัวเองทีมตัวเองชื่ออะไรอ่ะแกรนด์สตาร์ครับแกรนด์สตาร์เมื่อก่อนนี้เริ่มจากสตาร์ยูไนเต็ดเล่นกับพี่แท่งออกมาจากแมงปอก่อนออกมาจากเคยอยู่กับพี่แท่งมาก่อนเล่นกับพี่แท่งมาก่อนออกจากแมงปอมาปุ๊บก็ไปเล่นกับพี่บินบริลิตพี่ท็อปพี่ไทยตั้งทีมสตาร์ยูไนเต็ดตอนหลังงอนกันงอนกันด้วยงอนแย่ผู้ชายผู้ชายนี่พูดตายแล้วผู้ชายพูดนี่ขี้งอนกันจังเลยเนาะตอนหลังนี่คือแบบงอนกันก็เลยงอนกันเรื่องอะไรอ่ะแยกเลยแยกตำแหน่งกันเหรอตัวจริงตัวสำรองไม่ใช่คือพี่ท็อปเป็นคนแก่ขี้บ่นนะอ๋อเหรอครับนี่เขาพูดตรงเลยเนี่ยพี่ท็อปก็เป็นคนแก่ขี้บ่นแต่ว่าหลังจากนั้นก็พอเราแยกทีมกันแล้วเนี่ยเราก็ต่างคนต่างเล่นไม่ยุ่งกันแต่เราก็ยังเจอก็ทักทายกันปกติแล้วก็จะอํากันอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็แบบดีกันแล้วอ๋อดีกันแล้วงอนกันไม่นานครับผมสรุปก็เลยแยกออกมาแยกออกมาแล้วก็มาตั้งทีมชื่อทีมแกรนด์สตาร์อ๋อแกรนด์สตาร์มีใครบ้างอ๋อที่มีของเขาทรายมีอะไรพวกนี้เหรอฮะใช่ครับนี่ยังไม่งอนกันใช่มั้ยไม่มีครับเพื่อนรักครับเพื่อนรักกันครับผมแล้วคุณไปแข่งกับทีมไหนบ้างอ่ะก็ทั่วไปครับก็คืออย่างงี้ฮะคือจุดมุ่งหมายของตกลงคุณเป็นผู้จัดการทีมป่ะหรือว่าเป็นอะไรเป็นผู้จัดการทีมเลยเหรออ๋อก็จะเป็นผู้จัดการทีมที่ทุกคนให้ความเคารพครับนิสัยดีนิสัยดีแล้วก็สามารถแบบพูดคุยกับพี่ๆได้หมดก็คือบอกว่าเรื่องแรกที่ได้ขอก็คือการสูบบุหรี่ต่อหน้าเยาวชนเวลาจะเล่นฟุตบอลห้ามสมรักก็ทำตามนะฮะหลายๆคนก็ทำสรุปว่าสูบบุหรี่ทั้งทีมเลยเนี่ยใช้ไม่ได้นะเนี่ยครับพยายามให้เลิกกันหมดละพยายามให้เลิกกันหมดนะครับก็ทีมที่ทำขึ้นมาเนี่ยคุณต้องทำเหมือนอเล็กซ์เฟอร์กูสันนะเนี่ยเขาเอาจริงเอาจริงไม่คือได้ทำเพื่อขอบคุณแล้วก็ตอบแทนสังคมที่ให้โอกาสเราให้เงินให้อะไรมาทุกอย่างใช่ไหมฮะเราก็ไปเตะฟุตบอลตกลงนี่ทำแบบจริงจังมีซ้อมมีไปแข่งไม่ซ้อมฮะเก่งกันหมดแล้วอ๋อเหรอครับรวมตัวเตะได้เลยครับสมรักเป็นศูนย์หน้าครับผมสมรักเป็นศูนย์หน้าเท่เป็นกองกลางตัวจ่ายเพราะว่าเล่นบอลสมัยเรียนไงฮะแล้วก็สิ่งที่เราฝันไปตั้งแต่เด็กเนี่ยเราได้มาทำตอนที่เราออกเทปแล้วชกมวยก็มีโอกาสได้ไปซ้อมกับเพื่อนๆบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอ่ะโอเคความฝันเราทำได้ครบหมดทุกอย่างแล้วครับผมแล้วมีอะไรอีกที่ยังไม่ได้ทำอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำไม่มีแล้วครับทำหมดทุกอย่างแล้วแล้วก็สิ่งที่ไม่ได้ทำก็คือการนี่แหละฮะที่ขอโทษสถาบันมหาวิทยาลัยพยัพนี่แหละพยัพที่ไม่ได้ไปเรียนครับและล่าสุดได้ข่าวว่าก็ยังเป็นดีเจด้วยทำดีเจอยู่คลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานคร95ลูกทุ่งมหานครครับมาจัดเพลงลูกทุ่งใช่ครับอยู่ช่วงเวลาไหนฮะบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันอาทิตย์ครับแล้วก็เดี๋ยวพอวาสุคุณวาสุเขาจะให้เพิ่มวันจัดวันธรรมดาให้อะไรเงี้ยก็สนุกสนานครับเป็นอีกงานหนึ่งที่ชอบค่ะแล้วก็เรื่องการไปจัดรายการนี่ตลกมากนะฮะคือเหมือนกับว่านักจัดรายการ VIP เนี่ยต้องไปออดิชั่นฮะต้องไปซ้อมก่อนหมายถึงว่าต้องไปฝึกนั้นนี้อะไรเงี้ยแล้วนักจัดรายการ VIP เป็นยังไงพี่กบประภัสราอ๋อกบก็จัดกบก็จัดคลื่นนี้ด้วยใช่ครับเท่ป้าผ่องผ่องเขาไหนผ่องศิวรนุชอ๋อเหรออาชัยเมืองสิงห์นะครับแล้วก็มีอีกพี่ปูโลกเบี้ยวไปจัดคือทุกคนเนี่ยทุกคนได้ไปออดิชั่นไปเครื่องมือไปดูเครื่องมือวิธีการอ๋อวิธีการก็คล้ายๆกับไปซ้อมอ่ะไปซ้อมแล้วทีนี้เท่เขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาจะให้เราไปลองพูดว่าเราพูดเก่งไหมอะไรติดขัดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือทุกคนไปหมดเท่เป็นคนเดียวที่ไม่ไปเพราะคือถ้าไปออดิชั่นเขาไม่ให้แน่ๆคือเอาวันที่แบบว่าพร้อมแล้วเราไปทำเลยอย่างเงี้ยคือถ้าออดิชั่นไม่ผ่านแน่ๆรู้ตัวพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเอ้ยก็เรียนรู้มีประสบการณ์มาเยอะพูดกับวิทยุพูดคนเดียวพี่เปิ้ลมันพูดไม่เก่งนะครับแล้วก็วันแรกไปถึงก็พูดผิดๆถูกๆเปิดเพลงนึกว่าเป็นช่วงตัวเองไงเปิดเพลงตัวเองทั้งชั่วโมง คุณแล้วเพลงอ๋อไออัลบั้มลูกทุ่งของคุณใช่ไหมไม่มีลูกทุ่งด้วยแล้วเพลงสตริงทั่วไปด้วยที่เขาเปิดใครขอเพลงที่มาให้เปิดหมดเลยแล้วก็จนท้ายที่สุดมาพอบอกพี่เท่ครับเปิดเพลงคนอื่นมั่งก็ได้เออผู้ป่วยเพลงตัวเองเรียงทั้งชั่วโมงเลยครับก็เห็นตอนแรกเห็นป้าผ่องเห็นป้าผ่องเปิดเพลงตัวเองฮะแล้วก็เอามั่งตอนหลังเลยมาอ๋อต้องเปิดเพลงคนอื่นเข้าใจแล้วใช่ไหมครับทำมากี่ปีแล้วเนี่ย
นี่เข้าปีที่3แล้วครับอ๋อเหรอครับผมโอ้เปิดเพลงจีเอ็มวีปีแรกเต็มๆเลยป่ะเต็มๆเลยครับอาทิตย์แรกครับแล้วสรุปแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังเป็นดีเจอยู่ครับผมแล้วก็กำลังจะเริ่มขยับขยายทำรายการทีวีอ๋อรายการอะไรลูกทุ่งหรือว่าไม่เกี่ยวท่องเที่ยวครับอ๋อท่องเที่ยวครับผมอ๋ออยากทำรายการท่องเที่ยวตั้งใจไว้นะครับจะทำรายการชื่อทอเที่ยวเที่ยวไทยเที่ยวไทยเท่อ๋อเที่ยวไทยแล้วเท่ไงเที่ยวไทยเท่แล้วก็พิธีกรก็คือไทยเท่ไทยธนวุฒิไทยกับเท่สองคนครับผมคือตั้งใจไว้นะครับเพราะนี่ประกาศออกหลายช่องละไม่มีใครยังไม่ได้เวลาเลยเหรอยังครับคุยกับช่อง9ก็ยังเฉยๆอยู่นะครับแต่ว่าขอความกรุณานี่ไหนต้องไปอันนี้ครับทีวีไทยทีวีไทยทอเหมือนกันเนี่ยไทยเหมือนกันดิฉันก็มั่วไปกับเขาด้วยเนี่ยเอาละค่ะแล้วจะมีโครงการอะไรใหม่ๆไหมจะมีคอนเสิร์ตจะมีอะไรบ้างหรือเปล่าคะตั้งใจว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตครบ20ปี20ปีครับผมแล้วใฝ่ฝันอยากให้ลูกเดินรอยตามไหมเนี่ยอยากจริงๆคือเท่บอกเลยนะครับว่าณปัจจุบันวงการเพลงบ้านเรามันเป็นแบบนี้เปลี่ยนแล้วนะเริ่มเปลี่ยนแล้วไม่อยากให้ลูกเป็นนักร้องเลยเอานักดนตรีก็ได้ดนตรีให้เล่นแน่นอนครับเพราะว่าให้หลายอย่างนะอย่างน้อยที่สุดก็คือเขาจะได้ใจเย็นแล้วก็มีสมาธิเพราะหลานเท่ที่บ้านที่เชียงใหม่ที่เล่นหมดเลยหลานสาวเล่นไวโอลินหลานสาวเล่นเปียโนนะครับแต่สิ่งที่คาดหวังกับลูกมากเลยก็คืออยากให้ลูกเป็นโปรกอล์ฟโอ้โหเป็นนักกีฬาครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพได้นะครับคือเท่มองอย่างนี้คือกีฬาเนี่ยสามารถเป็นอาชีพได้สามารถดูแลตัวเองได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าลูกชอบด้านกีฬาเนี่ยเท่อยากให้เล่นกอล์ฟเพราะว่าตัวเท่ก็เล่นกอล์ฟด้วยครับผมสรุปแล้วเล่นทั้งกอล์ฟเล่นทั้งบอลครับผมแล้วก็อนาคตเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ต20ปีครับผมแล้วก็รายการทอโปรดติดตามอยากลองพิธีกรนิสัยดีต้องเท่อุเทนพรหมินแล้วก็ไทยธนาวุฒิอ๋อโฆษณาไทยธนาวุฒิไทยเขาเข้ามารายการเราแล้วนะแล้วครับน่ารักมากดำไหมครับฮะดำแต่นิสัยดีกันเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องกันไอ้นี่ขาวเขาตกทั้งทานเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆอันนี้ฝากไปให้ภรรยาดีกว่าอ๋อครับพี่ภรรยาทำกับข้าวไหมไม่ทำครับพี่เท่ก็ไม่ทำอ๋อเหรอแล้วใครทำให้ทานอาม่าฝากให้อาม่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ